ถานการณ์ของรัสเซียยูเครนยังปะทะกันอย่างหนักเลยนะคะโดยเฉพาะจุดที่อยู่ใกล้กับกรุงเคียฟนี่เป็นความเสียหายหลังการปะทะกันแถบชานกรุงเคียฟค่ะในรายงานระบุก็คือนี่เป็นรถถังของรัสเซียเสียหายหนักจากการปะทะในขณะที่เมืองคาคีฟใหญ่เป็นอันดับ2ของยูเครนก็ปะทะกันบนท้องถนนอย่างหนักผู้ว่าการภูมิภาคคาคีฟบอกว่ากองกำลังยูเครนสามารถควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้แล้วนะคะการโจมตีทั้งในคาคีฟและเคียฟเริ่มกลับมาอีกครั้งนึงเมื่อช่วงเช้าวันนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้เงียบไปหลายชั่วโมงรัสเซียเนี่ยยึดเมืองเบอร์เคียนส์ค่ะซึ่งเป็นเมืองชายฝั่งทางตอนใต้ของยูเครนด้วยล่าสุดตอนนี้ทางการยูเครนบอกว่ามีพลเรือนเสียชีวิตไปแล้ว352คนนะคะมีเด็กรวมอยู่ด้วย14คนเมื่อวานประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นเพิ่มความตึงเครียดเข้าไปอีกออกคำสั่งให้กองกำลังป้องปรามอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียเตรียมพร้อมเป็นพิเศษบอกนี่เป็นการตอบโต้แถลงการณ์ที่ทางนาโต้นั้นได้มีการประนามแล้วก็คว่ำบาตรรัสเซียค่ะอย่างไรก็ตามมีการรายงานเรื่องของการเจรจาระหว่างผู้แทนระดับสูงของยูเครนกับรัสเซียจะมีขึ้นวันนี้นะคะและจะเกิดขึ้นที่ชายแดนเบลารุสค่ะสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ